วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกระถีบกันอีกครั้งเดี๋ยวนี้คือสกู๊ปโกจิระกันนะครับแน่นอนรีบทำผมก็รีบปล่อยทันทีเพราะว่าเมื่อไม่นานวันนี้นะครับทาง Warner Brothers ได้มีการปล่อยตัวอย่างสั้นๆ1นาทีกว่าๆนะครับของ Godzilla King of the Monster นะครับด้วยดนตรีธีมแนว Beautiful เหมือนกับตัวอย่างแรกนะครับและตัวอย่างนี้ก็มีฉากเก่ามาบ้างแล้วก็มีฉากใหม่มากมายซึ่งมันน่าสนใจมากๆและมันเกือบน่าจะสปอยบางส่วนนะแต่มันก็พอเดาทางได้ว่าใครบ้างจะเจอใครบ้างนะครับแต่ส่วนเขาอุบไว้ก็ยังคงอุบไว้เหมือนเดิมซึ่งก็คือข้อดีอย่างนึงนะให้เราเซอร์ไพรส์ในโรงบ้างนะครับซึ่งตัวอย่างนี้โอ้โหอีพิกมากเหมือนกันนะครับเราได้เห็นสัตว์ประหลาดเต็มตัวหลายตัวมากแต่ก็มีบางตัวที่อุบเหมือนเดิมนะครับเอาล่ะมีอะไรบ้างในตัวอย่าง1นาทีนี้มันดูกันได้เปิดตัวมาเราก็จะเห็นลาดอนหรือโรแดนบินนะครับซึ่งก็เป็นช็อตเดียวกับในทีวีสปอตแต่คราวนี้ตัวละครของเวล่าฟามิก้ามั้งพูดชื่อไคจูแต่ละตัวด้วยไททันแต่ละตัวด้วยว่าไอตัวนี้คือโรแจนกิโดล่าไม่ใช่คิงด้วยนะและในช็อตกิโดล่าเนี่ยเราเห็นภาพชัดขึ้นแล้วมั้งแน่ไว้ตรงข้างล่างเนี่ยเราเห็นคนเล็กตัวเล็กๆคนตัวเล็กๆอยู่เผชิญหน้าคิงกิโดล่านะครับนั่นน่าจะใช่คนนะมอสลาตรงเนี้ยดูเหมือนตัวละครของเวล่าฟามิก้าจะเรียกว่ามอสลานะมอสูล่าหรือเขาเรียกเร็วไม่รู้แต่เหมือนมีเสียง S ในคำว่ามอสลานะซึ่งก็เป็นช็อตเดียวกับช็อตในเทเลอร์นะครับมอสลาผู้โผล่มาน้อยเหลือเกินนะครับถ้าโรแดนคือเด็กเส้นมอสลาคือเด็กอุบซุ่มเงียบเอาไว้ซุ่มเงียบเอาไว้แน่นอนไอตัวปริศนาสัตว์ประหลาดในขุนเขาก็ยังคงเป็นปริศนาเหมือนเดิมนะครับเป็นช็อตเดิมในทีวีสปอตช็อตนี้นะครับคิงกิโดล่ามองลงมานะครับมองลงมาอย่างพื้นเรื่องล่างให้เห็นความใหญ่โตมโหฬารของมันช็อตนี้เป็นช็อตเดียวกับตัวอย่างแรกนะครับช็อตที่น้องมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์ครับหันหลังมามีสัตว์ประหลาดตัวเริ่มเทิ่มมองมาทางเธอนะครับซึ่งใช่ว่าเป็นคิงกิโดล่าที่มองมาทั้ง3หัวเลยเว้ยคือมองหัวเดียวก็ได้ทำไมต้องมองมาทั้ง3หัวนะครับแล้วก็สัตว์ประหลาดยักษ์แถวๆโรงงานขุดเจาะน้ํามันก็ยังคงเป็นสัตว์ประหลาดแมลงปริศนาเหมือนเดิมก็ถือว่าข้อดีละช็อตนี้ก็มันช็อตที่ผมมาแล้วในเป็นเหมือนภาพนิ่งในนิตยสารนะครับเราเห็นคิงกิโดล่าคำรามออกมาแล้วปีกอันยิ่งใหญ่ของมันนะครับโคตรเท่เลยช็อตนี้นี่ช็อตต่อมาไอช็อตนี้ก็ถ่ายสวยมากเลยนะคือนอกจากซีดีสวยแล้วการคลาภาพก็สวยด้วยให้คิงกิโดล่าเนี่ยมันอยู่ศูนย์กลางของเฟรมภาพไงเนี่ยเราเห็นว่ามีไม้กางเขนของพระเยซูเนี่ยไม้กางเขนของศาสนาคริสต์เนี่ยตั้งอยู่นะครับแน่นอนว่าผมเองก็ไม่ได้เก่งตีความอะไรมากในการดูครั้งแรกนะแต่ช็อตนี้มันเท่จริงไงช็อตนี้มันเท่มากอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาไงแบบอะไรไม้กางเขนอโพคาลิปส์วันสิ้นโลกอะไรแบบนั้นหรือเปล่าที่แปลกก็คือทำไมมันมายืนบนภูเขาไฟที่มีลาวาไหลเพราะถ้าจําได้ลาดอนมันก็ออกมาจากภูเขาไฟไม่ใช่หรือว่ามันเอาชนะลาดอนได้แล้วแล้วมายืนแบบแทนที่ไงลาดอนเป็นราชาแห่งไฟใช่ไหมพระเจ้าแห่งเปลวเพลิงไงพอคิงกิล่าฆ่าลาดอนได้แล้วก็มาเสียบแทนเหรอเฮ้ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะว่าในทีวีสปอตเราก็เห็นว่าลาดอนนั้นไปเจอกับคิงกิโดล่าก่อนซึ่งทำให้มีความเป็นไปได้ว่าศึกในภาคนี้อาจจะไม่ใช่การลุมแล้วอาจเป็นการเหมือนกับไฟนอลวอร์คือสู้แบบแบทเทิลรอยย่อสุดท้ายก็เหลือตัวต่อตัวอะไรแบบนั้นนะครับแต่ช็อตนี้มันเท่จริงสวยมากด้วยเราเห็นความใหญ่โตมโหฬารของคิงกิโดล่าเมื่อเทียบกับภูเขาไฟภูเขาไฟก็ไม่ใช่เล็กๆนะครับคิงกิโดล่าวัดนี้สูงตั้ง158เมตรเนี่ยและนี่ก็ช็อตเดิมที่ลาดอนบินผ่านเมืองและเมืองก็ปลื้มพร้อมพายุแต่คราวนี้เราเห็นเรีแอคชั่นของคนในเมืองด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งก็ถือว่ามันวินาสันตาโลจริงๆนะแล้วก็จะมีไดอะล็อกเดียวกับที่เวล่าฟามิก้าพูดในตัวอย่างแรกว่าโลกเราเนี่ยเหมือนติดเชื้อมนุษย์เราเป็นผู้แพร่เชื้อไงก็มีไข้มากวาดล้างมนุษยชาติซึ่งคือเหล่าไททันนะครับซึ่งปล่อยแบบเนี้ยมนุษยชาติได้ชิบหายไปปวงแน่จึงต้องปลุกก็อดซิลล่าให้ไปอิสระสงสัยคำหนึ่งก็คือเวล่าฟามิก้าพูดว่าให้ก็อดซิลล่าฟรีคือเหมือนให้ก็อดซิลล่ามีอิสระเขาจับก็อดซิลล่าไว้เหรอหรือว่าพวกเขากำลังคอนโทรลอะไรก็อดซิลล่าอยู่หรือเปล่านะช็อตนี้เราได้เห็นหัวของลาดอนชัดเจนซึ่งเท่มากนะครับถึงตัวมันจะแปลกๆก็เถอะผิวเหมือนเนื้อแดดเดียวแต่หน้าลาดอนนั้นโคตรเท่เลยครับสมัยที่เป็นเด็กเส้นพุ่งกับแต่ที่เห็นเนี่ยคนเรา
มนุษย์เนี่ยตอบโต้ด้วยการยิงปืนใส่แสดงว่าลาดอนเวชนีน่าจะเป็นศัตรูนะซึ่งช็อตนี้ก็น่าจะเป็นช็อตเดียวตัวอย่างเก่าๆไงที่มันบินมาพังเครื่องบินเจ็ตแล้วก็หมุนตัวสวิงแบบเท่ๆนะครับและช็อตนี้มอตท่าเอาอีกแล้วแกจะฟอร์ชาร์โดให้ตัวเองตายแล้วเหรอครับแน่นอนว่านี่คือช็อตใหม่ช็อตเดียวที่มีมอตท่าโผล่มาตัวอย่างนี้โอ้โหตัวอื่นโผล่มาเป็นช็อตใหม่หลายช็อตบ้างนะครับแต่มอตท่าก็ยังคงอุบไว้เหมือนเดิมนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะที่เขาเพิ่มช็อตมอตท่ามาแต่ว่ามันดูเป็นช็อตที่อนาถแท้เหล่าแน่นอนเราที่เห็นคือมอตท่ากำลังเผชิญหน้ากับคิงกิโดล่านะครับปีกมันใหญ่พอสมควรนะเออแต่ตัวมันจะเล็กไปไหนและสังเกตดีเนี่ยตอนที่มอท่ากำลังจะปะทะกับคิงกิโดล่าปีกมันแหว่งนะแสดงว่ามันเพิ่งผ่านการต่อสู้สุดซ่าสักกันมาจะตายแล้วใช่ไหมช็อตนี้ทำให้ผมนึกถึงภาค GMK อ่ะคือช็อตที่มอท่าโดนก็อดซิลล่าปิ้วใส่เต็มตัวซึ่งมอท่าโดนหลายรอบมาก GMK เนี่ยซึ่งผมสงสัยว่าทำไมเขาจึงใส่ช็อตนี้มาในตัวอย่างนี้เลยเพราะอย่างที่บอกเหมือนทางทีมงานเนี่ยเขาจงใจให้มอช่าเป็นเหมือน MVP ของเรื่องคือแสดงว่ามันต้องเด่นมากมันต้องแทนบางอย่างที่ทำให้บทบาทสำคัญของเรื่องดูอีพิกอ่ะแต่อุตส่าห์ใส่ช็อตนี้มานะครับอาจจะไม่ตายช็อตนี้ก็ได้ใครจะรู้แต่เห็นว่าปีกของมอช่านั้นเป็นสีแดงอ่ะนะแสดงว่าคงเป็นสีเป็นทางการของมอช่านะครับอาจจะเป็นสีตอนแบบล่างเบิร์นนิ่งสู้ไม่มอช่าเวอร์ชันแบบกำลังต่อสู้อะไรแบบนั้นนะครับแต่มอช่าแกจะเดดแฟลกอีกแล้วในตัวอย่างแกยังเดดแฟลกเลยนะครับช็อตนี้ก็ช็อตเดิมทีวีสปอตลาดอนออกมาจะบุกกับไฟนะครับช็อตของเวลาฟามิก้าที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือให้กอซิล่าไปอิสระจากอะไรก็ไม่รู้นะต่อมาขาของคิงกิโดล่ามันจะใหญ่ไปไหนที่เจ๋งคือเขายังคงแบบดีไซน์ตั้งเดิมเอาไว้ไงคิงกิล่าหางมันจะออกแนวลูกตุ้มนิดนึงอ่ะไม่ถึงกับเป็นลูกตุ้มอะไรขนาดนั้นแหละแต่มันจะมีเงี้ยงกำแหลมอยู่นะครับไม่แน่ใจกันว่าในภาคนี้เขาอาจจะใช้หางมาให้เป็นประโยชน์ก็ได้เพราะหลายคนก็รู้ว่าหางของคิงกิล่าเวอร์ชันญี่ปุ่นนั้นไม่มีประโยชน์ซะเลยเหมือนไว้ประดับเฉยๆนะครับช็อตนี้ช็อตของเมลลี่บ็อบบี้บราวน์สัมผัสกับตัวมอนสเตอร์นะครับซึ่ง CG มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตัวอย่างแรกนะภาพดูใกล้ขึ้นด้วยนะครับเราเห็นหน้าของมอช่าเวอร์ชันหนอนชัดเจนยิ่งขึ้นนี่ช็อตในทีวีสปอตเหมือนเดิมช็อตที่ลาดอนกำลังเผชิญหน้ากับคิงกิโดล่านะครับซึ่งเป็นช็อตทั้งทีวีสปอตแรกทีวีสปอต2และมีเพิ่มเข้ามาต่อเนื่องนะครับเราเห็นเลยว่าลาดอนเนี่ยเหมือนดันตัวกิโดล่าได้แสดงว่าแรงมันต้องเยอะใช่ย่อยน่าจะเป็นศึกที่แบบโอ้โหมีหน้าสัตโลทั้งบางนะครับศึกน่านฟ้าช็อตนี้ก็อดซิลล่าโผล่เครื่องมือเหนือน้ำอีกแล้วแบบที่ผมเคยพูดในคลิปเก่านะครับก็อดซิลล่ากับเรือดำน้ำดวงสวยแต่คราวนี้เหมือนก็อดซิลล่าจะเป็นมิตรกับเรือดำน้ำนะครับเรือดำน้ำไม่ต้องกลัวแล้วก็อดซิลล่าอยู่ฟังเรานะครับเราเห็นว่าก็อดซิลล่ามีท่าทีมองมนุษย์ที่ทักเหมือนแบบอะไรมันสงสัยว่าอยู่ฝั่งไหนกันแน่อะไรแบบนั้นเนี่ยเหมือนมันกำลังพิจารณาไงว่ามนุษย์นั้นเหมือนเป็นภัยคุกคามกับมันหรือเปล่าหรือว่าเหมือนอย่างที่บอกในก็อดซิลล่าภาคแรกคืออย่างที่เคมันตามเบะพูดมันก็อดซิลล่าเป็นตัวทำให้ธรรมชาติคืนสู่ความสมดุลและมันไม่สนใจมันก็ดำน้ำลงไปอย่างเท่นะครับเราเห็นคลิปหลังมาชัดเจนยิ่งขึ้นคลิปหลังมันใหญ่ขึ้นมากเลยนะแล้วก็ดูสวยมากขึ้นด้วยนะครับดูมีความเป็นญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นแต่น้อยว่าวิธีลงน้ำของมันไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนเท่าไหร่นะน้ำกระเด็นเยอะและช็อตนี้โอ้โหมนุษย์ได้สัมผัสกับปลายจมูกก็อดซิลล่าน่าจะเป็นปลายจมูกนะเคนวาตานาเบะนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะทำไมก็อดซิลล่าถึงอยู่ในสภาพนี้มันมาช็อตที่ต่อจากตัวอย่างที่2ก็คือเหมือนก็อดซิลล่ามันสิ้นท่าแล้วนะครับด้วยผลจากอะไรสักอย่างแต่ดูเหมือนรอบข้างมันเป็นไฟหมดเลยนะอาจจะแพ้คิงกิโดล่าก็ได้นะครับแล้วเคมาตานาเบะก็อยู่แถวนั้นแหละแล้วก็เดินมาหาก็อดซิลล่าแล้วเห็นก็อดซิลล่าโอ้บิวตี้ช่างสวยงามนะครับก็อดซิลล่ามันก็มองลงมานะซึ่งจุดนี้ถ้าผมรู้สึกสนใจคอนเซปต์ของภาคนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเหล่าไททันหรือก็อดซิลล่ากับมนุษย์เนี่ยน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยภาคก็อดซิลล่าเป็นตัวร้ายก็เป็นศัตรูกับมนุษยชาติไงมันเป็นสัตว์ประหลาดที่เกิดจากนิวเคลียร์ไงร่างกายมันได้ผลกระทบมันก็อลวาดกลายเป็นสัตว์มังโหชุนเฉียวอะไรแบบนั้นนะครับพอก็อดซิลล่าเป็นตัวดีมันก็ไม่ค่อยมีอินเตอร์แอคชั่นอะไรกับคนมากคือมันมาช่วยคนก็จริงนะครับแต่มันก็ทำออกมาไม่ได้เขาก็ไม่ได้แบบจงใจใส่อะไรมากเนาะมันเป็นหนังเด็กเนาะ
แต่ในภาคเนี่ยเราได้ถึงสายสัมพันธ์ระหว่างก็อดซิลล่ากับธรรมชาติรวมถึงมนุษย์ที่อยู่กึ่งกลางไงว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่ข้างไหนอยู่ส่วนไหนของธรรมชาตินะครับเป็นภัยคุกคามหรือเปล่าเคมาดาเบสัมผัสกับก็อดซิลล่าด้วยมีไม่กี่คนนะที่ได้แตะตัวก็อดซิลล่านะครับคือแบบแตะโดยตรงนะครับก็จะมีคนนึงก็คือนางเอกของภาคก็อดซิลล่าบัทาเมกากิลุสนะครับเมกากิลัสนี่แหละเธอไปขี่หลังก็อดซิลล่าเลยภาคนั้นนี่คือสัมผัสเลยนะครับช็อตนี้ก็ไม่ช็อตเดียวกับตัวอย่างที่1กับ2ก็คือเครื่องบินเจ็ตกำลังบินแบบฟอร์เมชั่นอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็อดซิลล่าซึ่งนี่ก็ไม่ช็อตเดียวกับตัวอย่างแรกในตอนท้ายๆนะครับที่ก็อดซิลล่าเดินมาและมีเครื่องบินจำนวนมากรู้สึกจะมากกว่าเดิมนะครับมากกว่าตัวอย่างแรกคือบินตามหลังก็อดซิลล่ามาโคตรเท่เลยเหมือนก็อดซิลล่ากูนำกูใหญ่สุดอะไรแบบนั้นนะครับและจุดนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครพูดขึ้นมาว่าโลกเนี่ยเป็นของก็อดซิลล่าอะไรแบบนั้นนะครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องอยู่ร่วมกับมันอะไรแบบนั้นไงเหมือนและโลกนี้กำลังชิบหายไปป่วงแล้วก็อดซิลล่าเราก็ทำให้โลกเนี่ยอยู่แบบที่มันควรจะอยู่ไงอย่างพวกไททันลาดอนหรือคิงกิโดร่าอาจจะมาทำลายความสมดุลไงเหมือนมาปกป้องบ้านมันน่ะเพราะโลกนี้คือบ้านของมันไงซึ่งอารมณ์นี้ก็คล้ายกับก็อดอนิเมะนะแต่ฝั่งนั้นดูไม่เหมือนปกป้องอ่ะมันเหมือนยึดครองมากกว่าอย่างก็อดเมย์เนี่ยมันเป็นสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ที่เกิดจากพืชไงแล้วเหมือนมันคือสุดยอดของห่วงโซ่อาหารและมันกลายเป็นผู้กืนกินโลกไงเปลี่ยนให้โลกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมันนะครับเหมือนธรรมชาติต้องเซลล์ราบให้กับมันนะครับอะไรแบบนั้นซึ่งพอมาเที่ยวก็อดของมัสเวิร์ดเนี่ยผมเองก็สนใจว่าเอ้ยก็อดซิลล่าเวอร์ชันเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์แบบไหนกับโลกนะครับโคเทช็อตนี้ช็อตนึงเราเห็นว่าช็อตเมื่อกี้มีเครื่องบินตามหลังมาและช็อตนี้เรือตามมาด้วยโคเทเหมือนก็อดซิลล่าเราแบบนำทัพมาเหมือนก็อดซิลล่าเป็นแม่ทัพแล้วมีมนุษย์เนี่ยคอยเหมือนสนับสนุนไงเหมือนที่เคมาตานาเบ้พูดในตัวอย่างที่สองไงว่าWe will be his เราจะเป็นสัตว์เลี้ยงของมันอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งแสเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยอาจจะแบบต้องยอมเซโลล่าให้กับก็อดซิลล่าเพราะว่าถ้าปล่อยแบบเนี้ยลาดอนหรือคิงกิโดร่าอาจจะแบบทำลายทุกอย่างนะครับเราต้องพึ่งราชาของโลกอะไรแบบนั้นโกจิล่าและนี่ก็เป็นช็อตในยาเราเห็นสมรภูมิกลางเมืองนะครับซึ่งดูเหมือนจะเป็นช็อตคิงกิโดร่านะภาพมันแวบๆมากนะครับแต่ที่แปลกก็คือบ้านเมืองยังเปิดไฟอยู่เนาะคือก็ส่วนใหญ่ไฟก็ดับแหละแต่เห็นว่ายังมีแสงไฟของบ้านเมืองอยู่นะและช็อตนี้นะครับก็อดซิลล่าก็กำลังจะปล่อยตัวเป็นบูเลต์นะครับแน่นอนรูปแบบเดิมนะครับชาร์จจากห่างแล้วลามขึ้นมาที่หัวนะครับแล้วก็ไปช็อตเดิมจากตัวอย่างแรกนะครับก็อดซิลล่า King of the Monsters นับว่าเป็นตัวอย่าง1นาทีแล้วตัวเพลง Beautiful ก็ดูสวยงามด้วยนะครับเพลงดูถึงแม้จะไม่อีพิกเท่าตัวอย่างแรกก็ตามนะครับเอาล่ะเรามาดูกันว่าเอาล่ะเรามาสรุปในมุมมองของผมนะว่าเสื้อผมเนี่ยดูจาก3ตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยกับทีวีสปอตเนี่ยดูเหมือนคงจะไม่ใช่แบบตะลุมบอลกันแล้วอาจจะเป็นเหมือนแบทเทิลรอยัลไงว่าเอ้ยสู้กับตัวนู้นตัวนี้ตัวนู้นตัวนี้ตายก่อนแล้วมาจบที่สุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นก็อดซิลล่าปะทะคิงกิโดร่านะครับและมอชาล่ะเฮ้ยมอชาเรานี่ก็ลาดอนโอ้โหปล่อยของในตัวอย่างเด็กเส้นมากกิโดร่าก็ปล่อยของตามนะครับก็อดซิลล่าก็มาโชว์พาวมอชาเราหายจ้อยเลยนะครับแต่นอนทีมงานเขายืนยันว่าโอ้ยมอชาเนี่ยเป็นตัวชูโลของเรื่องเธอต้องแบบมีบทบาทสำคัญมากนะครับเพราะแน่ล่ะนี่คือตัวอย่างไงเขาคงไม่ปล่อยฉากสำคัญมากๆในตัวอย่างหรอกและอย่างนึงตัวอย่างหนังสมัยนี้เชื่อถือไม่ได้มากนะครับหลายคนก็เห็นแล้วว่าในตัวอย่างหนังมาร์เวลเนี่ยเขาก็หลอกเราด้วยตัวอย่างหลอกๆหลายช็อตมากนะครับทางวอร์เนอร์ก็จะทำตามบ้างซึ่งหลายคนอาจจะนึกถึงจัสติสลีกแต่ผมว่าจัสติสลีกจะอยู่อีกกรณีนึงก็คือเขาตัดฉากออกเพื่อให้หนังมันสั้นลงนะครับไอ้นั่นมันกรณีการตัดฉากเฉยไม่แน่ทางวอร์เนอร์มาเธออาจจะแบบทำตามมาเวลก็ได้คือใส่ช็อตหลอกๆไว้ในตัวอย่างนะครับมอชาอาจจะไม่ได้ตายก็ได้ในช็อตนั้นอาจจะหลอกๆใส่เข้ามานะครับแต่แน่แหละคือเขาเนี่ยหลายคนผมว่าหลายคนเนี่ยคงสนใจตัวมอชามากขึ้นไงว่าเอ้ยบทบาทของเธอเนี่ยน่าจะสำคัญพอดูถึงได้อุบสักขนาดนั้นนะครับแต่แน่แหละในตัวอย่างนี้คิงกิลล่าโคตรเด่นนะก่อนน็อตลาดอนปล่อยของไปแล้วตัวอย่าง1กับ2ไงให้คิงกิลล่าเรานั้นโดดเด่นบ้างนะครับเราเห็นได้ว่า CG มีการพัฒนามากขึ้นอุ้ยช็อตภาพดูรการมากขึ้น
กลัวอย่างเดียวอ่ะทุนสร้างมันเยอะมากเลยนะ200ล้านดอลลาร์โคตรเยอะนะครับเยอะกว่าภาคแรกมากครับผมก็หวังว่าเขาทำให้หนังมาสนุกไงพอสนุกปุ๊บกระแสปากต่อปากคนก็จะกลูกันไปดูนะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให้จักรวาลมอนสเตอร์เวิร์สนั้นมีต่อไปนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยจักรวาลมอนสเตอร์เวิร์สเนี่ยหยุดแค่ Godzilla vs Kong ไงเขายังไม่มีแพลนว่าจะต่อยังไงนะครับต้องดูความสำเร็จก่อนก็เตรียมตัวรับศึกสงครามสัตว์ประหลาดไททันใครจะเป็น King of the Monster ใน Godzilla King of the Monster สิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับก็ประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมคิดไงกับตัวอย่างนี้ก็มาเมนกันได้นะครับชอบอาร์ตต้องถีบไปทำทั้ง Godzilla เอ่ย Ruby เอ่ย Pacific Rim เอ่ย Doraemon Predator ก็ติดตามได้ผมมีโดเนทด้วยถ้าเกิดใครอยากมาสนับสนุนก็มาสนับสนุนได้ที่ฮันดาล่าถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับผมมี Facebook Fanpage ส่วนตัวถ้าเกิดใครถามอะไรมาถามในเฟซได้ใน YouTube ไม่สะตอบเท่าไหร่สำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ